นั่งเก้าอี้นะครับแล้วใช้มือข้างที่มีอาการปวดนะเกาะไปที่บริเวณเก้าอี้ก่อนนะครับแล้วก็เอียงตัวนะครับเอนตัวไปด้านตรงข้ามดึงแขนเนาะนะครับปล่อยทิ้งน้ําหนักลําตัวน่ะไปทางด้านข้างนะครับแล้วมันจะตึงตรงนี้ใช่ไหมใช้ประมาณสัก2นิ้วนะครับคลําไปที่บ่านะครับแล้วก็ค่อยๆคลึงหาก้อนที่เราต้องการยิ่งเราเอียงศีรษะไปเยอะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปมันจะตึงมากขึ้นนะครับค้างแล้วก็กลึงถ้าใครที่นิ้วไม่ค่อยแข็งแรงหามาสาดบอลหรือว่าลูกเทนนิสก็ได้เนาะแล้วก็ใช้ลูกเทนนิสกดคึงเบาๆไม่ต้องกดแรงจนปวดนะครับกดคึงเบาๆที่บริเวณกล้ามเนื้อนะประมาณ15วินาทีสัก 3-5 รอบนะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่ถนัดนวดหรือนวดเสร็จแล้วอยากจะยืดให้มันตึงมากขึ้นวิธีการเอามือนะครับไขว้ไปที่ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามเหมือนเดิมเลยแล้วก็ค่อยๆดึงศีรษะค้างไว้นับ1-20ทํา3เซตก็พอแล้วอีกอันนึงกล้ามเนื้ออย่างที่บอกว่าเนี่ยเรานั่งทํางานท่านี้ตัวสําคัญคือกล้ามเนื้อหน้าอกตรงนี้เลยครับวิธีการเราจะยืดเขาแล้วก็จะยืดที่บริเวณตรงนี้นะครับผนังเนาะผนังห้องนะครับดันเข้าหาผนังค้างนะ3เซตเหมือนกันนะครับนับ1-20นะครับ3-5เซตเนาะแบบนี้นะครับ